สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็ช่องนี้เป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology นะคะแล้วก็ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะก็เดี๋ยวแจงจะขออ่านโพยนิดหนึ่งนะคะเริ่มต้นก็วันที่20พฤษภาคมนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเคลื่อนย้ายไปอยู่ในเรือนที่2ของคุณนะคะหลายๆคนนะคะมีโอกาสที่ดีมากๆในเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินนะคะ เป็นลักษณะของการที่ให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้คำว่าดูแลตัวเองหาคอร์สเรียนหรือว่ามีการซื้อรถใหม่ทรัพย์สินเคลื่อนที่ทรัพย์สินอาจจะเป็นรถราเรือหรือว่าสเก็ตบอร์ดหรออะไรที่มันแบบว่าเคลื่อนที่นะคะคุณมีโอกาสได้ซื้อเสื่อมนั้นหรือว่าคุณอาจจะให้คุณค่าตัวคุณเองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็ได้บางคนมีโอกาสได้เดินทางระยะใกล้หรือว่าอาจจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยที่ดีบางคนจะค้าขายจะนำเข้าส่งออกทำได้ดีมากๆนะคะ22พฤษภาคมนิวมูนเกิดขึ้นนะคะในเรือนที่2ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่ดีมากๆเลยนะคะที่คุณจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหาเงินใหม่หางานใหม่นะคะบางคนมีโอกาสได้เดินทางแล้วก็บางคนมีข่าวดีนะคะมาบอกถึงคุณได้22พฤษภาคมดาวอาทิตย์นะคะทรายกับดาวเสาร์นะคะก็ต้องบอกว่างานของคุณเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆในการที่คุณจะใช้ในการวางเป้าหมายระยะไกลนะคะแล้วก็22พฤษภาคมนี้ดาวพุธนะคะกุมกับดาวศุกร์นะคะแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะต่อรองนะคะต่อรองสัญญาต่อรองเงินเดือนต่อรองค่านายหน้าค่าเงินอะไรต่างๆคุณมีโอกาสทำได้25พฤษภาคมดาวจันทร์นะคะทรายกับดาวอังคารนะคะก็เป็นวันที่ดีมากๆที่คุณจะให้ความสนใจกับคนในครอบครัวของคุณเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนจะใส่ใจกับคนที่เขาแคร์คุณเพิ่มมากขึ้นได้เช่นกัน28พฤษภาคมดาวพุธเข้าสู่ในส่วนของราศีกรกฎซึ่งเป็นเดือนที่3ของคุณคุณจะให้ความใส่ใจกับการติดต่อสื่อสารโดยที่คุณจะใช้ลางสังหรณ์ของคุณเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะไม่ใช่เป็นลักษณะของการที่แบบเหมือนพูดกันตรงไปตรงมาแต่คุณจะเฝ้าสังเกตการแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้ควรทำแนวนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะวันที่3มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์นะคะกุมกับดาวศุกร์นะคะในเรือนที่2ของคุณก็แสดงว่าคุณมีโอกาสหาช่องทางการหางานหาเงินที่ดีมากๆแต่ถ้าเป็นเงินที่เคยทำมาแล้วนะคะงานเก่าๆเงินเก่าๆโอกาสได้มาดีหรือคุณเป็นช่วงเวลาที่คุณมีเสน่ห์มากๆกับคนที่เคยเจอกันมาก่อนเขาอาจจะเคยคุยกับคุณมาก่อนก็ได้นะคะวันที่5มิถุนายนฟูลมูนเกิดขึ้นแล้วฟูลมูนนี้มันอยู่ในเรือนที่8ของคุณก็เรื่องการหาเงินอีกนะคะเดือนนี้ชาวพฤษภนะคะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะสมหวังดังใจนะเพราะว่ามีโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหางานหาเงินได้ดีมากๆจะลองเสี่ยงโชคดูก็ได้นะคะแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่จังหวะเวลาที่จะเป็น big change ของชีวิตนะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่แบบนี้อาจจะไม่ใช่นะคะวันที่6นะคะมิถุนายนดาวอาทิตย์นะคะสแควร์กับดาวอังคารนะคะอันนี้ต้องระวังภาวะโกรธโมโหโทสะโมหะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันทำให้คุณเสียพลังงานได้เยอะมากๆเลยโดยเฉพาะสิ่งนั้นที่มันเกิดมาจากเรื่องเพื่อนนะคะระวังนิดนึงเรื่องเพื่อนแล้วก็เรื่องการเงินวันที่17นะ11ค่ะขอโทษค่ะดาวอาทิตย์นะคะฉากกับเนปจูนนะคะวันนี้ก็เหมือนการต้องระวังเรื่องการเงินที่มาจากเรื่องเพื่อนให้ดีนะคะบางคนตัดสินใจอะไรบางอย่างอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจหรือว่ารู้สึกแบบเหมือนมันเบลอๆงงๆตัดสินใจไม่ได้นะคะเมื่อมีเรื่องเพื่อนและเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องวันที่17มิถุนายนนะคะพุธถอยหลัง
พุทถอยหลังบางทีเนี่ยเรื่องการติดต่อสื่อสารก็จะแบบล่าช้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะนำพามาซึ่งปัญหาให้คุณได้แบ็กอัพข้อมูลเยอะๆนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเผื่อเวลาการเดินทางมากเป็นพิเศษเพราะของคุณเนี่ยไปอยู่ในเรือนของการเดินทางเลยนะคะบางทีเนี่ยอาจจะแบบผิดพลาดได้เดินทางไปแล้วบอกเฮ้ยมันตกเครื่องได้นะคะตกรถตรงเรือนะคะระวังนิดนึงนะคะตรงนี้ไพ่ตรงกลางเนี่ยมันมีการเดินทางการตีจากไปนะคะของใครที่บอกว่าเฮ้ยจะช่วยเหลือคุณเขาก็อาจจะไม่ได้ช่วยคุณขนาดนั้นนี่ไพ่ใหญ่ขึ้นมานะคะการเงินชัดมากการติดต่อตราจาค้าขายพูดคุยชัดมากๆมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างฉับพลันกระทันหันเกิดขึ้นโดยที่คุณแบบไม่ทันตั้งตัวก่อนหน้านี้มีภาวะหมุนเงินเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้คุณค่อนข้างกังวลใจเป็นพิเศษแต่อาจารย์เข้าใจว่าคุณสามารถสำเร็จได้แล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอีกนะคะอาจจะมีการได้เรียนอะไรเพิ่มเติมนะคะที่ผ่านมามันเป็นภาวะหยุดนิ่งเป็นภาวะที่คุณยังลังเลไม่รู้จะเอายังไงดีกับกิจการกับภารกิจที่คุณจะทำต่อจากนี้นะคะแล้วก็บางคนจะรู้สึกถึงความกังวลใจทั้งที่สิ่งที่คุณทำมันก็สำเร็จดีเพียงแต่บางคนเนี่ยค่อนข้างจะแบบเฮ้ยฉันจะทำสิ่งนี้ได้ไหมหรือว่าฉันทำไม่ได้นะคะเหมือนคุณรู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าไม่มีใครช่วยเหลือคุณเลยนะคะไม่เป็นไรนะใจเย็นๆนิดนึงมันมีคนที่เดินจากไปแต่มันก็มีคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณเหมือนกันนะคะตรงจุดนี้นะการเงินคุณนะคะมั่นคงมากๆเลยนะคะและก็มีไอเดียใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะในการที่จะทำอะไรนะตรงนี้ไอเดียเข้ามาตอบโจทย์คุณนะคะบางคนมีโอกาสที่จะต้องพูดคุยเจรจาค้าขายนะคะติดต่อเยอะเป็นพิเศษนะคะแล้วก็บางคนก็มีโอกาสได้เดินทางบอกไปแล้วนะคะไพ่จิกไม่ขึ้นอ่ะตรงนี้เหมือนกับการแข่งขันต่างๆคุณมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะตรงนั้นได้ The Tower เกิดขึ้นคือหลายๆอย่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันกระทันหันได้เหมือนกันสิ่งไหนที่คุณเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะไปทิศทางนี้เหมือนคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณไม่ควรจะไปทิศทางนี้แต่คุณก็เลือกที่จะไปทำนะคะจังหวะนี้จริงๆแล้วจะบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการจบลงได้นะคะแล้วก็เขาใช้คำว่ามันเหมือนกับมีโอกาสเข้ามาให้คุณต้องแบบนำเสนอหรือว่าเป็นความคิดที่อยู่ในใจแต่คุณยังไม่สามารถจะพูดออกไปนะคะการงานหลังจากนี้เป็นยังไงบ้างคะจังว่าคุณสำเร็จนะแต่เป็นสิ่งที่คุณต้องทำเองอะไรเองทั้งหมดนะคะอาจจะไม่มีใครช่วยเหลือคุณขนาดนั้นแต่คุณก็พยายามที่จะหาทางที่จะออกจากตรงนั้นมาให้ได้นะคะการเงินนะคะตรงนี้เงินเนี่ยเด่นมากๆเงินเข้าเยอะมากเลยนะดาวก็เด่นไพ่ก็เด่นนะคะยังไงคุณก็สร้างงานสร้างเงินได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็การเรียนนะคะตรงนี้มีภาวะหยุดนิ่งอยู่นะคะเหมือนกับคุณกำลังพิจารณาว่าจะเอายังไงจะไปทิศทางไหนดีนะคะแล้วก็ในส่วนของสุขภาพนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงที่ดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะแต่ต้องระวังในเรื่องของการสังสรรค์เจอคนเยอะบางทีเราอาจจะแบบเฮ้ยเงินหายไปได้หรือว่าเหมือนใช้จ่ายเยอะเกินไปได้นะคะต้องบอกว่าระวังในเรื่องของการเข้าสังคมเยอะๆเบลอนิดนึงนะระวังในเรื่องของการเข้าสังคมเยอะๆนะคะแล้วก็บางทีเรากินเลี้ยงเยอะก็แบบอาจจะน้ำหนักขึ้นได้ในช่วงเวลานี้นะคะทีนี้ถ้าถามในเรื่องความรักเนี่ยค่ะมันมีคนที่เดินจากไปมาก่อนนะคะแล้วทีนี้เนื่องจากดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวพฤษภนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าจริงๆอ่ะใครถามใครรอคอยคนเก่ากลับมาเนี่ยมีโอกาสกลับมาค่อนข้างสูงนะคะถึงแม้ว่าเขาจะหายไปก่อนแต่ว่ายังไงเสียเขาก็มีโอกาสที่จะวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณได้สองเหรียญเป็นภาวะที่ลังเลอยู่ฉันจะเอายังไงดีฉันจะไปทิศทางไหนดีนะคะแล้วคุณก็กำลังกังวลใจว่าคนที่เขามาจะเอายังไงนะคะลองดูนะคะตอนนี้อาจจะเป็นคนธาตุดินก็ได้การพฤษภมังกรหรือว่าธาตุลมก็คือเมถุนตุลกุมนะคะมีกรกฎด้วยนะคะตรงนี้ที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะถ้าแจ้งจะแนะนำอาจจะบอกว่าอย่าเพิ่งแบบตัดสินใจก่อนอย่าเพิ่งแบบฟันธงก่อนในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าดาวมันจะเป็นช่วงถอยหลังใครเข้ามาคุณก็คุยไปบางคนมาถามเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการที่เขาเข้ามาคุณอย่าเพิ่งไปฟันธงคุณอย่าเพิ่งแบบไปตัดสินเลยอะไรเลยนะคะรอคุยไปก่อนจะดีกว่านะคะตรงนี้นะ
ขอดูไพ่หน่อยบอกว่าให้มองโลกในแง่ดีนิดนึงนะคะทุกอย่างสิ่งมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเองนะคะแล้วก็แสดงออกซึ่งความรักของคุณนิดนึงอย่าแข็งมากเกินไปนะคะได้เจอคนที่มีความปรารถนาตรงกันนะคะดึงดูดกันได้นะคะตรงนี้แล้วก็บางสิ่งที่มันไม่ดีก็ควรจะปล่อยวางไปนะคะ let go นะคะอีกหนึ่งใบก็คือเขาบอกว่าให้ไปเยียวยารักษาความรู้สึกที่มีกับคนเก่าๆที่มีกับครอบครัวคุณในทางที่ไม่ดีก่อนนะคะถ้าถามถึงคนโสดเป็นยังไงบ้างคะต้องปลดปล่อยพันธนาการของตัวคนเองก่อนนะคะเหมือนกับสิ่งที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีเนี่ยต้องปล่อยมันออกมาให้ได้ก่อนนะคะถึงจะได้เจอคนที่เป็นรักแท้หรือคนที่ใช่สำหรับคุณคนที่มีคู่นะคะได้ไพ่ The River of No Return นะคะบางทีเนี่ยในเรื่องของการคุยกันอะไรที่มันเสียไปแล้วอะไรที่มันหายไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาไม่ได้เหมือนเดิมนะเพราะนั้นในการจะพูดจาอะไรนะได้ไพ่ Queen of Swords ด้วยต้องระวังมากนิดนึงนะคะอย่าทะเลาะกันนะบางทีมันจะหายออกไปเลยได้นะคะแล้วก็ในส่วนของความเป็นครอบครัวนะคะตรงนี้ใครที่รอการแต่งงานอยู่ก็เร็วๆนี้นะคะหลังจากนี้นะคนที่มีปัญหาในเรื่องความรักเขาบอกว่าก็ long distance relationship ก็อาจจะห่างกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็ดีกันได้แล้วก็ในส่วนของคนที่เป็นแฟนเก่านะคะก็ถ้ากลับมาเนี่ยมันเหมือนกับ no commitment ก็คือยังไม่ตกลงปลงใจว่าจะเอายังไงต่อจากนี้นะคะโอเคก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เสียสละเวลามาดูแจงนะคะอย่างไรก็ขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าการเข้ามาดูนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ